การจัดบุรีรัมย์มาราธอน2022เนี่ยในวันที่22มกราคมเนี่ยผมแล้วก็พวกเราคนบุรีรัมย์รู้ดีว่ามันเป็นงานที่ท้าทายแล้วเป็นงานที่สำคัญมากไม่ใช่เฉพาะสำหรับคนบุรีรัมย์แต่มันจะเป็นบททดสอบหนึ่งที่จะตอบคนทั้งโลกแล้วก็คนทั้งประเทศว่าคนไทยสามารถใช้ชีวิตเกือบปกติได้ถ้ามีวินัยเพียงพอในการที่จะใช้มาตรการสาธารณสุขอย่างดีแต่ในพื้นที่ที่จัดการแข่งขันวิ่งบุรีรัมย์มาราธอนมีพี่น้องประชาชนได้รับวัคซีนแล้วเกินกว่า 98% นั่นหมายถึงเข็มที่2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของมาตรการสาธารณสุขถามว่าเราจะทำอะไรบ้าง 1. สำหรับนักวิ่งทุกคนแน่นอนเรากำหนดคุณสมบัติแล้วว่าต้องได้รับวัคซีน2เข็มถึงจะอนุญาตให้เขาวิ่งได้ 2. เมื่อท่านไปถึงสนามนะครับท่านต้องตรวจ ATK และแสดงผลก่อนเข้าไปวิ่งว่าเป็นเนกาทีฟทุกคนและในส่วนของกองเชียร์ก่อน72ชั่วโมงที่จะมีการวิ่งพื้นที่ชุมชนต่างๆที่นักวิ่งจะวิ่งผ่านเราจะมีการแรนดอมเช็ค ATK กับพี่น้องประชาชนในแต่ละชุมชนเพื่อความปลอดภัยของนักวิ่งเราจะเป็นโกลมาราธอนแรกของโลกที่เป็นไนท์รันผมกล้าใช้คำว่าโกลมาราธอนแรกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมเชื่อว่าในโลกใบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาวิ่งเช้าเขาไม่วิ่งกลางคืนถามว่าความพร้อมต่อมาเส้นทางทั้งหมดเรียบร้อยครับไฟฟ้าแสงสว่างจัดเต็มครับตามมาตรฐานบุรีรัมย์น้ำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะสนับสนุนตลอดเส้นทางจัดเต็มครับสุดท้ายเข้าเส้นชัยแล้วปีนี้เรารู้ดีว่าโจทย์อีกอันหนึ่งที่เราต้องทำเมื่อนักวิ่งวิ่งจบการแข่งขันแล้วคืออะไรแล้วผมคิดว่านอกจากการไปวิ่งบุรีรัมย์มาราธอนแล้วสิ่งที่ทุกคนไม่อยากขาดก็คือลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ปีนี้จัดเต็มครับเพื่อรองรับนักวิ่งที่วิ่งเสร็จครับเราได้จัดเตรียมทำสอกาวแคมป์นะครับเป็นอินดอร์ที่จะสามารถนอนพักได้โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับรับได้ 2,000 เตียงครับนะครับและจากจุดที่เป็นสอกาวแคมปิ้งเนี่ยจะมีชัตเตอร์วิ่งรับส่งเข้ามาที่สนามช้างจุดเริ่มสตาร์ทเนี่ยตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็ประกาศซะเลยนะครับสำหรับบุคลากรการแพทย์ที่สมัครแข่งบุรีรัมย์มาราธอนไปแล้วชำระเงินเสร็จแล้ววันวิ่งท่านสามารถเอาบัตรแสดงตนว่าท่านเป็นบุคลากรทางการแพทย์ไปรับเงินคืนค่าสมัครได้ 50% ที่สนามครับแล้วสำหรับบุคลากรการแพทย์ที่ยังไม่สมัครนับจากวันนี้ไปสมัครก็เสียค่าสมัครแค่ 50% ของทุกระยะครับนี่เราต้องการตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ครับ